ไม่ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดแหละครับก็คือลงทุนในเด็กมันก็สำคัญแล้วก็จริงๆแล้วเด็กประถมวัยเนี่ยเป็นช่วงสำคัญมากเพราะว่าถ้าการพัฒนาการเขาไม่ดีมันก็ส่งผลในระยะยาวใช่ไหมแล้วก็จริงๆเรามีโครงการที่จะเพิ่มอายุรับ3ขวบจากเดิมที่ประมาณการไว้ 36,000 เนี่ยเด็กก็จะประมาณ 50,000 งั้นห้องต่างๆเนี่ยต้องพร้อมมากขึ้นแล้วก็คิดไว้ว่าเด็กเล็กเนี่ยคือเวลามีฝุ่นเนี่ยเราจะพอโรงเรียนจะประกาศให้หยุดอยู่แล้วแต่ลองนึกภาพว่าเด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ดูดฝุ่นอยู่ดีอ่ะจริงแล้วมาโรงเรียนอาจจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำไงเราคิดว่าการลงทุนในการซื้อติดแอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญขนาดเรายังอยู่ในห้องแอร์เลยเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็พูดพวกเราก็นั่งในห้องแอร์ตัดงบประมาณห้องแอร์เด็กเนี่ยผมว่ามันก็น่าเสียดายครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าทางที่ประชุมเห็นชอบแบบนี้เราก็เดี๋ยวต้องหาทางในการดูแลอย่างปีที่แล้วเราก็พยายามจะทำเรื่องการตระหนักรู้ห้องเรียนทุกฝุ่นแต่สองเรียนทำให้เด็กเขามีอะไรนะธงเพื่อให้เขารู้ว่าเอ้ยวันนี้ฝุ่นไม่ค่อยดีพรุ่งนี้เขาจะได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีการในการดูแลครับก็ต้องยอมรับมติที่ประชุมของสภาครับแต่จริงๆคือแบบมันมีคำตั้งใจว่าถ้ามันติดแอร์มันจะช่วยได้ใช่จริงๆการติดแอร์มันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องฝุ่นแต่ว่ามันช่วยเรื่องสมาธิด้วยแล้วก็จริงเด็กเนี่ยจะโดยเฉพาะอนุบาลเขามีนอนกลางวันไงเราคิดว่าการนอนในห้องแอร์มันก็คงดีกว่าก็จริงแล้วเรื่องค่าไฟก็เป็นเรื่องที่เราคุยเยอะแต่เรามองว่าเราคงไม่ได้เปิดแอร์ตลอดแล้วก็คงให้เปิดเฉพาะช่วงที่ฝุ่นเยอะแล้วก็ช่วงที่นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงแล้วหลายโรงเรียนเนี่ยจริงๆมีติดแอร์ไปบ้างแล้วในโรงเรียนกทม.เขาก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่คือเขาไม่ได้เปิดตลอดถ้าเปิดตลอดค่าไฟโรงเรียนก็อ่วมเหมือนกันก็เรื่องนี้ก็ได้หารือแล้วก็คิดว่าคงเป็นรายละเอียดที่ทางสภาน่าจะคิดว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ต้องกลับมาทำกันบ้านก็ถือว่าเรายังทำกันบ้านไม่ดีก็ต้องกลับไปแก้ไขครับซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายคือเราต้องใจที่จะติดทั้งหมดกี่โรงเรียนหรือว่าระดับคือถ้าอนุบาลเนี่ยเราเน้นหมดเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่วะ1,700เท่าไหร่40กว่า43ห้องมั้งก็429โรงเรียนครบเลยก็ถ้าขยาย3ขวบไงก็เยอะขึ้นครับ